้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พูดดีของดอกไม้สดใน EP ที่20ค่ะคุณจิตรินแม่ตอนที่แล้วนี่เกิดการปะทะคารมกันระหว่างพญาพลวัตกับคุณหญิงบริหารนะพี่จะบอกว่าดุเด็ดเผ็ดมันก็ไม่กล้าใช้คำนั้นนะนึกถึงคำว่ามีดโกนอาบน้ำผึ้งโดยแท้โดนไปหลายแผลเลยนะคะคุณหญิงบริหารแล้วคนที่โดนด้วยก็คือพญาบริหารนั่นเองนะคะบางคนที่อ่านที่ฟังเราไปด้วยนี่ก็น่าจะสะใจพูดได้ตรงใจเหลือเกินหรือว่าชื่นชมในความสามารถในการพูดจาของพระยาพลวัตนะพี่เชื้อเฉือนแบบสุภาพไม่ทิ้งกังวานแสดงความเคารพอันนี้เป็นสำนวนที่อธิบายวิธีการพูดของพระยาพลวัตได้ดีมากนะคะดิฉันเองก็ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนที่บอกว่ามิได้ทิ้งกังวานแสดงความเคารพไม่ได้แสดงความหยาบคายไม่ได้ใช้คำหยาบไม่ได้ใช้น้ำเสียงที่มันจิกกัดไม่เลยยังมีกังวานแห่งความเคารพแต่นั่นล่ะค่ะยังไงก็เจ็บอยู่ดีนะคะสำหรับคุณหญิงบริหารค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับฟังห้องสมุดหลังไมค์ตอนใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงทาง YouTube ก็จะเจอกันทุกวันแต่อาจจะเป็นเรื่องที่เราเคยออกอากาศไปแล้วนานสักหน่อยนึงสลับกับตอนใหม่ๆก็ใครที่อยากได้เรื่องไหนลง YouTube ก็อดใจรอสักครู่นะครับถ้าอยากฟังตอนใหม่ๆต้องไปฟังในเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับเอาละค่ะมาพบกับ EP 20กันเลยนะคะจะเป็นตอนสำคัญนะของการที่พระยาพลวัตคุณหญิงและวิมลจะได้มาเจอกันค่ะคุณจิตปรินจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพระยาพลวัตกลับถึงที่อยู่ผ่านทางเดินในตึกชั้นล่างถึงบันไดที่จะขึ้นชั้นบนเห็นรองเท้าแตะคู่หนึ่งวางอยู่ที่เชิงบันไดเป็นรองเท้าหนังดำแบบรองเท้าผู้ใหญ่แต่เป็นรองเท้าที่เล็กมากพระยาพลวัตมองดูในกิริยาที่บุคคลมองเห็นสิ่งซึ่งเขารู้จักแล้วแต่ไม่กระจ่างแจ้งในใจแล้วก้าวข้ามรองเท้าขึ้นบันไดตรงไปยังห้องนอนอีก5นาทีต่อมาเจ้าคุณเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มใหม่เสร็จแล้วนอนอยู่บนเก้าอี้นวมตัวที่พระยาอมรรัตน์เคยนอนเสมอหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ในมือยังไม่ได้เปิดสายตาของเจ้าคุณมองดูสิ่งต่างๆในห้องบางทีก็มองอย่างตั้งใจบางทีก็มองอย่างเหม่อลอยครั้นพอจะเปิดหนังสือจะตั้งต้นอ่านก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ทำไมผิวเจ้าคุณถามเมื่อได้หันไปดูและเห็นว่าเป็นใครแล้วคุณท่านให้มาดูท่านเจ้าค่ะดูว่าอย่างไรดูว่าท่านทำอะไรอยู่เจ้าค่ะแขกไปแล้วหรือยังเจ้าค่ะพระยาพลวัตหันหน้ากลับและปิดหนังสือแม่ผิวออกไปจากห้องแต่เพียงครู่เดียวแล้วก็กลับมาอีกและบอกแก่เจ้าคุณว่าคุณหญิงให้มาเรียนว่าถ้าท่านไม่มีธุระอะไรก็ขอเชิญไปที่ห้องคุณหญิงเจ้าค่ะนั่งผิวนั่งนิ่งรอฟังคำตอบครั้นคำตอบไม่มีมานั่งผิวก็คลานกลับออกไปพระยาพลวัตปิดหนังสือเป็นครั้งที่สองแต่ยังนอนอยู่ในท่าเดิมสอดมือเข้าใต้ศีรษะต่างหมอน
ตามองดูเพดานนิ่งอยู่ในท่านั้นนานมากภายหลังจึงลุกจากที่ไปหวีผมแล้วก็เดินช้าๆไปยังห้องภรรยาพร้อมกับที่เลี้ยวเข้าประตูเจ้าคุณมองเข้าไปในห้องก็สบสายตาภรรยาคอยมองอยู่ก่อนแล้วด้วยจำฝีเท้าได้สุมนนอนหนุนตักวิมลอยู่ตรงหน้าเก้าอี้คุณหญิงเขาผงกศีรษะขึ้นต้อนรับบิดาทันทีเหมือนกันแต่วิมลมิได้ขยับขยื่นเปลี่ยนอิริยาบถจนคุณหญิงพูดเป็นเชิงบอกว่าเจ้าคุณมาแล้วหล่อนจึงเบือนหน้าไปดูอย่างแช่มช้าความพิศวงปรากฏขึ้นในแววตาเมื่อมองเห็นผู้ที่มาใหม่ถนัดแต่กิริยาและสีหน้าของหล่อนมิได้เปลี่ยนแปลงรออยู่จนเจ้าคุณเข้ามาใกล้แล้วมองดูหล่อนตรงหน้าแล้ววิมลก็พนมมือไหว้ทางฝ่ายเจ้าคุณน้อมตัวลงรับการคารวะอย่างงดงามแล้วก็นั่งลงบนพื้นกระดานห่างจากวิมลไปเล็กน้อยคุณหญิงพูดขึ้นว่าเจ้าคุณท่านบอกว่าท่านเคยเห็นเธอแล้วแต่เธอไม่รู้จักท่านวิมลเงยหน้าขึ้นยิ้มแทนคำตอบและเจ้าคุณก็ไม่พูดว่าอะไรลำดับนั้นจึงดูคล้ายกับว่าความเงียบจะเข้าปกคลุมสถานที่เป็นความเงียบแม้นๆกับเมื่อคนแปลกหน้ามาพบกันแล้วและต่างฝ่ายต่างอึกอักมิรู้ที่จะปราศัยกันโดยสถานใดแต่ความจริงอาการอึกอักหาได้มีอยู่ในพระยาพลวัตหรือวิมลไม่เป็นแต่ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของเขาอยู่ในความคิดในข้อที่ว่าเขาไม่ควรจะต้องเป็นฝ่ายตั้งต้นปราศัยก่อนคุณหญิงพลวัตเกิดความรำคาญในการเฉยของทั้งสองคนจึงถามเจ้าคุณว่าคุณพี่ไปพบคุณน้าหญิงไหมคะพบทั้งเจ้าคุณแล้วก็คุณหญิงคุยเรื่องอะไรกันมั่งอยู่เสียนานนานอ๋อเรื่องครอบครัวของท่านมากกว่าเรื่องอย่างอื่นนะแม่แล้วช่างคุยอยู่ได้ต้องสองชั่วโมงกว่าดิฉันก็คอยแล้วมีธุระอะไรหรือเจ้าคุณถามน้ำเสียงแสดงความประหลาดใจพร้อมกับแสดงความเอาใจใส่ด้วยเปล่าธุระน่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่ดิฉันคิดว่าคุณหญิงเว้นประยะไว้เพียงนั้นภรรยาพลวัตซักด้วยแววตาคุณหญิงก็แสดงความรำคาญด้วยสีหน้าแล้วจึงพูดคุณพี่จะกลับเสียหลายหนแล้วดิฉันอ้อนวอนให้รอพบคุณพี่เสียก่อนคุณพี่ของสุมนจะกลับนะคะดิฉันขอให้รอพบคุณพี่ของดิฉันเสียก่อนคุณหญิงมองไปทางวิมลแล้วกล่าวต่อไปว่าคืออยากจะขอให้เธออยู่รับประทานข้าวเป็นเพื่อนเจ้าคุณคุณพี่ทั้งสองในที่นี้มองไปยังผู้พูดพร้อมกันด้วยความสนเท่จนออกนอกหน้าคุณหญิงทั้งเห็นทั้งรู้สึกก็ยิ้มมีลักษณะอันจะกล่าวได้ยากแล้วก็พูดต่อไปว่าคุณพี่ของดิฉันเป็นคนไม่ชอบรับประทานข้าวคนเดียวแต่เป็นคนที่รักระเบียบเสียเหลือเกินทำอะไรก็ต้องเป็นที่เป็นทางทุกๆอย่างต้องประจำที่ทำในที่ผิดไม่ได้รำคาญอย่างการรับประทานมีห้องมีโต๊ะเป็นที่อยู่แล้วยังไงก็ไม่ยอมย้าย
แล้วเผอิญมาได้เมียเป็นฉันกินข้าวด้วยกันก็ไม่ได้อะไรๆด้วยกันก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยมีเมียก็เหมือนไม่มีเธอก็ไม่มีห่วงอะไรไม่ใช่หรือหมั่นมารับประทานข้าวที่นี่บ่อยๆได้ก็จะดีดีทีเดียววิมลอุทานเบาๆโลหิตฉีดขึ้นหน้าเป็นสีชมพูอ่อนแล้วฉีดแรงขึ้นจนเห็นเป็นสายแดงที่แก้บอย่างถนัดทนีทั้งนี้หล่อนเองก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นเพราะเหตุใดพระยาพลวัตเองเป็นผู้มีชื่อว่าสติดีที่สุดและคุ้นกับความแปลกประหลาดต่างๆของภรรยาถึงกระนั้นคราวนี้ก็นิ่งงันไปเหมือนกันเด็กชายสุมนด้วยความที่ไร้เดียงสาได้ช่วยผู้ใหญ่ให้พ้นจากความลำบากพ่อหนูเอ่ยขึ้นว่าเผื่อคุณพี่ทานข้าวที่นี่ทุกวันหนูจะให้คุณพี่กล่อมหนูทุกวันเลยแล้วกันสุมนพระยาพลวัตเห็นช่องที่จะพูดได้โดยเหมาะแก่กาละและเหตุการณ์คุณพี่ยังไม่ทันรับเชิญเลยเรียกค่าเสียหายล่วงหน้าเสียแล้วลูกชายของผมติดใจเพลงกล่อมของคุณเสียเหลือเกินนะครับถึงกับมาต่อว่าแม่กับพ่อว่าทำไมถึงกล่อมไม่เป็นวิมลยิ้มเป็นคำตอบอีกครั้งหนึ่งและยังไม่อาจที่จะแลดูผู้พูดเต็มตาเจ้าคุณกล่าวต่อไปการที่สุมนนอนหลับเวลากลางวันได้นะเป็นของแปลกประหลาดที่สุดเพราะว่าตามธรรมดาแกเกลียดการนอนซะจริงๆจังๆกลางวันไม่ยอมนอนกลางคืนก็อยู่ดึกตั้งยามหรือว่าสี่ทุ่มนอนน้อยนักนี่คะถึงได้ผอมวิมลว่าตาจับอยู่ที่หน้าเด็กชายและบีบข้อมือเด็กเบาๆดูออสิออสนอนกลางวันทุกวันแล้วตอนกลางคืนพอสองทุ่มออสก็หลับแล้วเขาถึงอ้วนจำมั่มแล้วก็ไม่เจ็บเลยวิ่งเล่นเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ไม่รู้จักเหนื่อยฝากสุมนไปเลี้ยงสักคนเถอะเอาไหมสุมนไปอยู่กับคุณพี่กินที่นั่นนอนที่นั่นเสียเลยเอาค่ะเอาหนูเอาเด็กชายตอบทันทีผุดลุกขึ้นนั่งทำท่าดีเนื้อดีใจสีหน้าคุณหญิงเฟื่อนไปทันทีพระยาพลวัตรู้สึกและขยับจะกล่าวแก้แต่ก็ไม่ทันการคุณหญิงพูดขึ้นซะก่อนเอาหรือดีไปอยู่เสียเลยไม่ต้องไม่เห็นหน้าแม่แล้วนะโอ้ยอย่างงั้นไม่เอาค่ะหนูอยู่กับคุณพี่แล้วหนูมาหาคุณแม่มั่งสิคะไม่เห็นหน้าคุณแม่ก็คิดถึงตายเลยอะไรถึงกับจะตายคุณหญิงตอบด้วยสีหน้าที่ดูเหมือนจะเคร่งเครียดหนักลงทั้งที่ได้หัวเราะแกมคำพูดไม่เห็นหน้าแม่ดีเสียอีกไม่กีดขวางแม่อยู่เกะกะคนทั่วโลกไม่เห็นมีอะไรน่ารักน่าชมจนกระทั่งจะมองดูก็ทุเรศในตาพระยาพลวัตไม่อาจที่จะมองดูหน้าวิมลอย่างเดียวกับที่วิมลไม่อาจที่จะมองดูใครทั้งนั้นแต่เสียงพูดของพระยาพลวัตได้ดังขึ้นไม่ห่างจากระยะคำพูดของคุณหญิงเท่าใดนักคุณมานพอยู่ไหมวันนี้ยังไงหายไปไม่เห็นมาคุยกันมั่งไปบ้านเพื่อนตั้งแต่เช้าป่านนี้จะกลับแล้วหรือยังก็ไม่ทราบมานพเป็นเด็กน่าเอ็นดูมากผิดกว่าเด็กหนุ่มๆที่ผมเคยพบความคิดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พูดจาก็มีเหตุผลดีดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในตำราหนังสือเรียนมากนักวิมลยิ้มคราวนี้ยิ้มโดยจริงใจด้วยความปิติ
ความเห็นของพระยาพลวัตคล้ายคลึงกับความเห็นของท่านบิดาของหล่อนซึ่งหล่อนได้เคยฟังบ่อยๆเด็กสมัยนี้ไม่เห็นรู้ภาษาอะไรนอกจากเลือกในหนังสือเรียนและมานพของหล่อนได้รับความยกย่องว่าต่างจากเด็กอื่นวิมลกล้าขึ้นพอที่จะทอดตาจับพระยาพลวัตในขณะที่ตอบว่าแกชอบมาที่นี่บ่อยๆดิฉันเคยเป็นห่วงว่าแกจะมาทำความรำคาญเพราะกิริยาท่าทางของแกออกจะเอะอะตึงตังโปรดช่วยกรุณาตักเตือนสั่งสอนแกด้วยค่ะคำพูดของวิมลนั้นงามนักไพเราะนักท่วงทีวาจาที่กล่าวแล้วด้วยความสำนึกในวุฒิทั้งสามของผู้ที่ตนสนทนาอยู่ด้วยเหมาะนักจริตที่วางไว้ด้วยความสำนึกแล้วว่าตนเป็นกุลสตรีสาวและก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันคุณหญิงพลวัตมองดูสามีเขม็งพอครั้นได้สติก็ถอนใจและเบือนหน้าไปเสียทางหนึ่งในขณะที่เจ้าคุณตอบคำของวิมลว่ามานพเป็นเด็กเงียบที่สุดถ้าเทียบกับเด็กหนุ่มอื่นๆจริงไหมเธอเขากับผมเคยนั่งคุยกันตรงนี้สายสวาดก็นอนอยู่ตรงนั้นแล้วสายสวาดหลับไปได้ตั้งชั่วโมงทั้งที่มานพกับผมพูดกันไม่ได้หยุดเลยตลอดเวลาความสงสัยเป็นอย่างมากเกิดขึ้นแก่วิมลเมื่อได้ฟังประโยคหลังสงสัยว่ามานพน้องชายผู้ยังไม่เป็นหนุ่มแท้กับบุรุษผู้เป็นเจ้าคุณนี้จะคุยกันด้วยเรื่องอะไรเป็นเวลาถึง1ชั่วโมงอย่างไรก็ตามวิมลถือเอาอาการยิ้มเป็นการตอบตามเคยและถือโอกาสเมื่อทุกคนไม่แสดงกิริยาว่าจะก่อการสนทนาขึ้นอีกหล่อนก็ทำท่าให้เห็นว่าหล่อนจะลาเด็กชายสุมนพลิกตัวจากตักท่านเจ้าคุณมาพังภาพอยู่ตรงหน้าหล่อนพลางถามว่าจะไปไหนคะไปบ้านคุณพี่นะสิคะจนถึงเวลารับประทานข้าวแล้วเอาคุณพี่บอกให้คุณพี่ทานที่นี่ยังไงอะคะเด็กชายคานแล้วมองดูบิดามารดาของตัววันนี้ยังทานไม่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องๆของคุณพี่จะคอยว่าแต่หนูจะไปนอนกับออสอีกไหมวิมลตอบและยิ้มอย่างอ่อนโยนหนูขี้เกียจเดินแล้วค่ะให้ออสกับแป๋วมานอนที่นี่เถอะหญิงสาวหัวเราะไม่ตอบว่าอะไรทำความเคารพเจ้าของบ้านทั้งคู่แล้วก็ออกจากห้องพระยาพลวัตออกมาด้วยและตามส่งจนถึงหน้ามุกเมื่อยืนอยู่ด้วยกันบนถนนวิมลหันมาไหว้อีกเจ้าคุณรับไหว้และกล่าวว่าขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนภรรยาผมนะครับถ้ามีเวลาว่างโปรดมาอีกบ่อยๆทั้งสายสวัสดิ์และตัวผมจะดีใจมากขอบคุณวิมลตอบแล้วก็เดินห่างไปภรรยาพลวัตหันหลังกลับตรงขึ้นตึกโดยด่วนพอพบคนใช้ยกถาดอาหารขึ้นบันไดมาเจ้าคุณเปิดฝาภาชนะขึ้นดูแล้วก็นำหน้าคนใช้เข้าไปในห้องคุณหญิงตรงไปที่โต๊ะสี่เหลี่ยมเล็กซึ่งตั้งประจำอยู่ข้างฝายกโต๊ะนั้นมาตั้งเคียงเก้าอี้นอนถอยห่างออกมาเพื่อให้คนใช้วางถาดลงบนเก้าอี้ก่อนแล้วเจ้าคุณเปิดฝาหม้อซุปซึ่งทำด้วยเงินและมีเชิงเงินใส่ถ่านไฟรองอยู่ข้างใต้ไอซุปพุ่งขึ้นมีกลิ่นหอมฉุยเจ้าคุณยิ้มมองดูภรรยาและพูด
ด้วยเสียงร่าเริงนายกุ๊กแสดงอะไรอีกล่ะไอ้ซุปนี่หอมน่ากินจริงเอาหรือยังพี่ตักให้เอาไหมในขณะที่สุมนมายืนเกาะโต๊ะอยู่ข้างพ่อมองลงไปในหม้อซุปเจ้าคุณหัวเราะเจ้านี่ถ้าอยากจะแย่งแม่เต็มทีเปล่าค่ะไม่เห็นดีเลยหนูอยากทานแกงส้มกับน้ำพริกหนูซะพ่อยังชักหิวแล้วเลยท่านบิดาตอบพลางขมักเขม้นตักซุปใส่ชามแบ่งเล็กวางชามซุปเสียก่อนที่ในชามเล็กครี่ผ้าเช็ดมือปูลงบนตักคุณหญิงแล้วหยิบชามซุปส่งให้ดวงตาอันเหลืองแห้งและดูกระวนกระวายจับจ้องอยู่ที่เจ้าคุณตลอดเวลาแต่เจ้าของดวงตามิได้เคลื่อนไหวอิริยาบถนอนนิ่งรับการปรนนิบัติคล้ายกับโครงกระดูกอันหาวิญญาณไม่เวลาผ่านไปเกือบ5นาทีคุณหญิงตักซุปใส่ปากกลืนใส่ปากกลืนอย่างไม่สนใจในกลิ่นและรสแล้วก็พูดขึ้นลอยๆเข็มเอาการเข็มไปหรือโอ้ยแล้วกันเอ๊ะเจ้ากุ๊กไม่เคยมือหนักนี่นาไปเอาก้นหม้อมาเติมเอาไหมคุณหญิงเหลือบตาขึ้นดูสามีดิฉันพูดถึงคนไม่ได้พูดถึงซุปดิฉันพูดถึงแม่วิมลดิฉันนึกแน่ทีเดียวว่ายังไงคุณพี่ก็ต้องชอบพี่ยังไม่มีเวลาที่จะถามตัวเองเลยว่าชอบหรือไม่ชอบเจ้าคุณหัวเราะอย่างเห็นขันพรางสั่นศีรษะในขณะที่คุณหญิงก็ตอบอย่างมั่นใจชอบค่ะทำไมถึงจะไม่ชอบเขามีอะไรที่คุณพี่ไม่ชอบเขาสีหน้าพระยาพลวัตเปลี่ยนไปเกือบเข้าลักษณะเฉยพระยาพลวัตเบือนหน้าเที่ยวมองหาเก้าอี้ครั้นเห็นแล้วก็เดินไปนั่งลงโดยไม่พูดว่ากระไรฝ่ายวิมลเมื่อกลับจากตึกใหญ่มาสู่เรือนน้อยมีความรู้สึกเป็นปกติอย่างธรรมดาแต่ความคิดในสมองค่อนข้างจะวกเวียนไปสู่บุคคลที่หล่อนได้ทำความรู้จักใหม่มากอยู่สักหน่อยวิมลคิดถึงคุณหญิงพลวัตในตอนแรกพบดูอ่อนหวานเฉลียวฉลาดช่างพูดช่างเล่นควรเป็นเสน่ห์แก่ผู้ได้พบเห็นและคุณลักษณะเช่นนี้ปรากฏในสังขารอันทุกพลภาพมีหน้าตาเหี่ยวแห้งร่วงโรยมีท่าทางอ่อนเปลี้ยก็ทำให้ดูน่าสงสารและก่อให้เกิดไมตรีจิตเป็นทวีคูณคิดถึงพญาพลวัตในสายตาของคุณหญิงเป็นชายที่มั่นในความรักภรรยาอย่างที่จะหาเหมือนอีกมิได้ช่างปรนิบัติช่างเอาใจช่างถนอมทั้งความสุขความบันเทิงความพอใจแม้มากหรือน้อยคุณหญิงกล่าวว่าสามีของคุณหญิงย่อมสละได้ทั้งสิ้นเพื่อเห็นแก่ภรรยาคุณหญิงเล่าว่าแต่ก่อนเจ้าคุณติดกอล์ฟเหมือนคนติดฟินและตัวคุณหญิงกับเจ้าคุณต่างก็ไปเล่นกอล์ฟด้วยกันอย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละ4ครั้ง
บางหมู่ถึง8ครั้งก็มีคือเล่นทุกวันตลอดสัปดาห์และเล่นทั้งเช้าและบ่ายในวันหยุดราชการแต่พอคุณหญิงเริ่มป่วยกระสอบกระแสะเจ้าคุณก็เริ่มห่างสนามเพราะไม่ยอมที่จะทิ้งภรรยาให้เหงาอยู่ในบ้านคนเดียวในขณะที่เจ้าคุณไปหาความสำราญที่อื่นครั้นคุณหญิงออกแรงไม่ได้ดังที่เป็นอยู่บัดนี้เจ้าคุณก็เลิกกอล์ฟโดยเด็ดขาดแต่ก่อนเจ้าคุณสูบบุหรี่จัดที่สุดคุณหญิงกล่าวและคุณหญิงก็สูบเหมือนกันแต่เมื่อโรคปอดเริ่มจับคุณหญิงคุณหญิงกลายเป็นคนทนควันบุหรี่ไม่ได้เจ้าคุณเคยทำให้คุณหญิงไอและบ่น 2-3 ครั้งเพราะควันบุหรี่ที่เจ้าคุณถือติดมือเข้ามาใกล้คุณหญิงแต่นั้นเจ้าคุณก็เริ่มห่างจากบุหรี่และในท้ายที่สุดคือในปัจจุบันเจ้าคุณไม่แตะต้องเสียเลยเครื่องดื่มก็อีกเนื่องจากที่คุณหญิงมีรูปร่างผองบางแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแพทย์แนะนำให้ดื่มเหล้าอ่อนๆชนิดที่เหมาะแก่ผู้หญิงเจ้าคุณก็พลอยดื่มด้วยทุกวันก่อนอาหารแต่เมื่อโรคกำเริบจนเล่าไม่สามารถช่วยได้แล้วคุณหญิงหยุดดื่มเจ้าคุณก็หยุดด้วยคิดถึงสุมนเด็กชายอ่อนแอของแม่ที่ทุพพลภาพแต่ก็เฉลียวฉลาดคมคายเรียบร้อยน่าเอ็นดูควรแก่ความรักของบิดามารดาและควรแก่ความกรุณาปราณีของผู้ใหญ่ทั้งหลายรวมความก็คือบุคคลในครอบครัวนี้ล้วนเป็นผู้ควรแก่การคบหาควรทนุถนอมเอาใจซึ่งกันและกันระหว่างเขาทั้งสามควรเป็นที่ชื่นใจแก่ผู้ที่ได้เห็นและได้รู้ในโลกอันเต็มไปด้วยความระแวงส่อเสียดเบียดเบียนความดูหมิ่นผู้ที่ด้อยกว่านี้จะมีสิ่งใดที่เป็นที่น่าอนุโมทนาน่าขอชมไปยิ่งกว่าความรักความปราณีและความไว้เนื้อเชื่อใจที่บุคคลมอบให้ซึ่งกันและกันตลอดเวลาที่วิมลอยู่ตามลำพังกับคุณหญิงพลวัตและสุมนหล่อนรู้สึกว่าความชื่นใจที่กล่าวแล้วเกิดขึ้นแก่ตัวแล้วกลายเป็นเสมือนยาบำบัดโรคเศร้าหมองในหัวใจวิมลได้อย่างดีแต่พอพระยาพลวัตย่างเข้ามาในห้องความรู้สึกของวิมลก็เปลี่ยนไปนี่หรือคือสามีของคุณหญิงวิมลรำพึงในขณะนั้นชายสูงบางแต่ดูแข็งแรงมั่นคงมีใบหน้าอิ่มเอิบมีผิวสดใสสมบูรณ์ด้วยโลหิตคนนี้หรือคือพระยาพลวัตวิมลเกือบจะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นไม่ได้ชายคนนี้ยังหนุ่มจริงๆหนุ่มมากสำหรับบรรดาศักดิ์ขั้นพระยาและโลกนี้น่าอนาถนักหนาน้อหนุ่มเกินไปยิ่งนักเมื่อดูเขาเทียบกับคู่ของเขาที่นอนแซวอยู่บนเก้าอี้ถ้าเจ้าคุณมีรอยย่นที่หน้าผากสักเส้นหรือสองเส้นหรือมิฉะนั้นก็มีท่าทางประเปรียวน้อยกว่านี้สักหน่อยหรือแม้แต่มีท่าทางเป็นคนคือเกียจคร้านสักหน่อยพ
พอให้เป็นลักษณะของคนที่จะเปลี่ยนจากวัยหนุ่มชะกันสู่ปัจฉิมวัยวิมลจะไม่สลดใจดังที่เป็นอยู่แต่นี่ไม่มีเสียเลยยังกิริยาวาจาของคุณหญิงอีกเล่าเมื่อสามีเข้ามาร่วมวงสนทนาด้วยดูคุณหญิงกลับไม่ค่อยสบายตามความสังเกตของวิมลหล่อนเห็นว่าคุณหญิงตื่นเต้นกระวนกระวายอย่างไรอยู่อะไรเป็นเหตุให้คุณหญิงเป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องที่มืดสำหรับวิมลแต่อย่างไรก็ตามความเศร้าใจได้เกิดแก่วิมลเป็นอย่างมากเมื่อหล่อนคิดมาถึงตอนหลังคนเรามีความสุขอยู่ในโลกนานๆไม่ได้เจ้าคุณหญิงคู่นี้เห็นจะรักกันมากเหลือเกินถึงต้องมีอันเป็นอย่างนี้วิมลปรารภพลางถอนใจนึกเทียบตนเองกับคุณหญิงวิมลรู้สึกว่าตนมีกังวลอยู่มากเพียง3อย่าง 1. กังวลถึงการสะสมเงินให้พี่ชายผู้อยู่ไกล 2. กังวลถึงคู่รักเกรงเขาจะเดือดร้อนเพราะคิดถึงตน 3. กังวลถึงมาลีอยากให้ได้แต่งงานหรือมั่นเสียโดยเร็วแต่ทั้งหมดนี้เมื่อเทียบกับกังวลของคุณหญิงโรคร้ายรบกวนบังคับให้คิดถึงวันจากโลกนี้ไม่มีเวลาสางมีลูกน้อยกับสามีผู้ยอดดีเป็นห่วงอยู่หลังกังวลของวิมลก็ดูเล็กน้อยจนไม่น่าจะถือเป็นกังวลเสียเลยความรู้สึกของวิมลในตอนนี้นะคะกลายเป็นว่ามากลุ้มใจแต่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับเป็นเรื่องของคนอื่นล้วนๆใช่พระยาพลวัตและคุณหญิงพลวัตซึ่งมีชื่อเดิมว่าคุณสายสวัสดิ์นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าพออ่านมาถึงตรงเนี้ยมีใครคิดเหมือนผมบ้างไหมครับว่าคุณหญิงพลวัตเนี่ยคุณรู้สึกยังไงเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบว่าตัดพ้อต่อว่าเก่งเหลือเกินโอ้แม่ก็เขาป่วยเขาไม่สบายถ้าผมเป็นพระยาพลวัตนะครับผมคงรู้สึกอึดอัดใจใช่ไหมแล้วก็ออกแนวแบบแอบรำคาญเล็กน้อยไม่กล้าลำคันต่อหน้าต่อตาหรอกใช่ไหมไม่ใช่ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นใช่ครับผมคิดว่าที่พญาพลวัตเนี่ยแกไม่พูดอะไรเนี่ยแกคงเอือมเหมือนกันแหละแกคงคิดว่าอีกแล้วเหรอแบบนี้อีกแล้วเหรอแต่ก็น่าเห็นใจนะถ้าอย่างแง่ของคุณสายสวัสดิ์คุณหญิงเนี่ยปกติเขาก็เคยไปไหนมาไหนด้วยกันไปทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็ไปตีกอล์ฟกันอีกอ่ะใช่ใช่ก็แสดงว่าเป็นสามีภรรยาที่ไปไหนไปกันสนิทสนมกันไม่ใช่ว่าเป็นภรรยาเป็นแม่บ้านอยู่คนเดียวแล้วก็ให้ฝ่ายเจ้าคุณเนี่ยไปมีชีวิตอยู่นอกบ้านเหมือนอะไรละเหมือนคนรุ่นเก่าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นพระยารุ่นใหม่แล้วคุณหญิงเองก็จัดว่าเป็นคุณหญิงรุ่นใหม่ก็ไปทำกิจกรรมตีก้องตีกอล์ฟก็ไปด้วยได้ใช่มีชีวิตที่โอเคมากๆเลยนะคะครับทุกอย่างมันเป็นปัจจัยพร้อมที่จะทำให้มีชีวิตคู่ที่ดีมีชีวิตครอบครัวที่ดีแต่บังเอิญดันมาป่วยซะได้ครับก็ในส่วนของความป่วยเนี่ยก็ผมก็เข้าใจนะครับพอมันป่วยแล้วจิตใจมันก็เศร้าหมองไปตามด้วยความรู้สึกต่างๆคำพูดต่างๆมันก็อาจจะลบๆหน่อยใช่อย่าลืมด้วยนะคุณจิตรินการที่คุณหญิงป่วยเนี่ยหนึ่งไปไหนมาไหนไม่ได้
แล้วก็ไม่มีแรงด้วยคืออย่าว่าแต่ว่าไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะแม้แต่จะเดินออกไปอ่ะไปกินข้าวกับสามีเนี่ยก็ไปไม่ได้แล้วต้องแบบได้แต่นอนอยู่บนเตียงอ่ะอันนี้อันนึงวิมลใช้คำว่าทุพพลภาพเลยนะพี่ก็ใช่ไงมันอารมณ์ประมาณว่าเกือบพิการน่ะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งอันนี้ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยฉันทนไม่ได้แน่นอนคือฉันโทรมอ๋อใช่เหี่ยวแห้งไปหมดตาก็เหลืองแล้วก็แบบไอ้ที่เคยผอมอยู่แล้วอะแต่อีตอนเนี้ยมันเหี่ยวแห้งผิวนี่ก็ผิวหยาบผิวแห้งเหมือนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกนั่นแหละนึกไม่ออกเนี่ยนึกถึงคำนี้เลยว่าอะไรนะหนังหุ้มกระดูกหนังหุ้มกระดูกเพราะว่าเป็นวัณโรคไงโดยอาการเนี่ยก็จะออกแนวประมาณนี้แหละคือผอมแห้งหนังหุ้มกระดูกส่วนตาก็แบบเป็นสีเหลืองคือมันแบบมันไม่ได้เป็นคนป่วยที่ดูหน้าทนุถนอมอย่างเดียวอะแต่มันเป็นคนป่วยที่ดูโทรมไปหมดเนาะอันนี้เข้าใจเลยอะเข้าใจเลยนะคะคือไม่ได้เป็นคนป่วยแบบในหนังอะเข้าใจปะใช่นางเอกอะยังสวยอยู่แต่แค่นอนเตียงใช่ประมาณว่าเป็นโรคหัวใจควรค่าแก่การทนุถนอมแต่ว่าอย่าทำอะไรหนักๆ นะแต่เขาก็ยังคงเดินไปเดินมาคือยังสวยอยู่อ่ะแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงเป็นวัณโรคนะคะดิฉันเข้าใจเลยแล้วในขณะที่สามีมาเช่าบ้านของเจ้าของบ้านและแอบมองมาโหอายุ21สวยแล้วก็เป็นลูกภรรยาด้วยแล้วพอมาเจอกันโอ้คือทั้งสวยทั้งงามคืองามในแง่ของกิริยามารยาทและที่สำคัญโถลูกชายของฉันลูกติดด้วยลูกตัวเองไปติดผู้หญิงฝั่งบ้านนู้นพอบอกว่าไปมะไปอยู่กับคุณพี่มะไปกันไปตายละแต่อีกอันหนึ่งที่ดิฉันก็ออกจะแปลกใจเหมือนกันนะว่าคุณหญิงกับเจ้าคุณเนี่ยเขาออกกำลังกายเป็นประจำนะแล้วป่วยได้ยังไงแต่พออ่านไปเข้าใจละก็มีสูบบุหรี่มีดื่มใช่ประเด็นสำคัญนะคะถ้าพูดในแง่ของบุหรี่เนี่ยก็คือคุณหญิงเนี่ยเป็นผู้ได้รับบุหรี่ทั้งมือหนึ่งมือสองแล้วก็มือสามได้รับหมดเลยครับไปครบสูบด้วยใช่ไหมอันนี้มือหนึ่งใช่มือสองก็นั่งกับเจ้าคุณไงนั่งกันไปคุยกันไปอันนี้มือสองแล้วเสร็จแล้วได้มือสามอีกต่างหากก็คือไอ้ควันบุหรี่ที่ไปโดนตกค้างอยู่ใช่เนี่ยหมดเลยเนี่ยที่โซฟาเตียงเติงครบถ้วนแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเจ้าคุณถึงยังไม่เป็นอันนี้มันก็อาจจะเป็นแบบผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยที่ฉันเคยได้ยินมาว่าถ้าผู้หญิงสูบบุหรี่แล้วก็อยู่ในสภาพที่ได้รับควันบุหรี่มือสองมือสามเนี่ยฝ่ายร่างกายของผู้หญิงเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบได้มากกว่าผู้ชายแต่ก็นะพี่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บมันก็บอกกันไม่ได้จริงๆเนาะอย่างบางคนเฮลตี้มาตลอดชีวิตป่วยเป็นมะเร็งตายเร็วกว่าคนกินเหล้าสูบบุหรี่ก็มีแต่ว่าของคุณหญิงเนี่ยมันชัดๆมีปัจจัยนะพี่ใช่มีปัจจัยมากนะคะก็น่าเห็นใจอยู่เนาะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า คุณหญิงแกจะแบบแซะบ้างอะไรบ้างเนาะก็อย่าหมั่นไส้แกเลยแต่ว่า หมั่นไส้คุณหญิงบริหารเนี่ยอันนั้นโอเคนะจ้าใช่ครับใช่มีเหตุมีผลสมบูรณ์ดีแท้ๆเอาละค่ะก็มาติดตามกันต่อไปนะคะ EP ที่21ค่ะครับผมติดตามได้ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับตอนใหม่ๆทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง